อะล่ะสวัสดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานเขียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานเขียนนะครับนะครับอันนี้ก็อะล่ะเริ่มที่งานเขียนอันนี้ไม่ยากนะครับเขาบอกว่าฉันเกิดในเมืองเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์นะครับพ่อแม่ของฉันรักกันมากนะครับและฉันก็ได้เรียนรู้นะครับตัวอย่างความรักจากพวกเขาฉันได้เรียนนะครับรู้ว่ารักและความอดทนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเราเขียนหนึ่งย่อหน้าก่อนเนาะย่อหน้านี้นะครับนะครับเราจะเขียนก่อนเอาล่ะในหลักการเขียนนะครับอันดับที่หนึ่งเราก็เริ่มที่ประธานก่อนนะครับเราก็บอกว่าฉันเกิดปกติไอ้สำนวนเกิดเนี่ยนะครับเขาต้องใช้คำว่า I นะครับสำนวนเกิดต้องใช้คำว่า I นะครับ I was born นะครับกรณีอธิบายอย่างนี้ I was born นะครับฉันเกิดตอนนี้ต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าไอ้คำว่าเกิดเนี่ย I was born นะครับ She was born They were born อะไรเงี้ยเราต้องเค้งเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็น they were born ขอให้จำสำนวนนี้ใช้ไปเลยนะครับอย่างนี้นะฮะเราจำใช้ไปเลยนะครับเกิดในไหนในสวิตเซอร์แลนด์ in นี่กับสถานที่นะครับ in แต่สวิตเซอร์แลนด์เป็นชื่อประเทศเนาะเราก็เขียนด้วยตัวลายด้วยตัวใหญ่ใช่ไหมครับเราเขียนด้วยตัวใหญ่นะครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับเกิดในสวิตเซอร์แลนด์เนาะทีนี้เราเกิดในเมืองของเจนีวาเราเว้นวรรคซะหน่อยนะครับเพื่อให้เกิดความมีระเบียบแต่ให้ชัวร์ให้มันเกิดระเบียบนะครับ in the town the ตัวนี้เป็นการชี้เฉพาะนะครับอันนี้ชี้เฉพาะนะครับ in the town คือเมืองนะครับ in the town of ของอันนี้แสดงความเป็นเจ้าของความเป็นเจ้าของนะครับของเจนีวาตัว G ต้อง G ตัวใหญ่นะครับเจนนีแล้วก็วานะครับ full stop ปิดซะให้เรียบร้อยนะครับแล้ว full stop ปิดเรียบร้อยตอนนี้ก็บอกว่าพ่อแม่ของฉันรักกันและกันมากนะครับพ่อแม่เนี่ยเราก็บอกว่าแสดงความเป็นเจ้าของคือ my นะครับ my my คือของฉันคราวนี้จริงๆอ่ะมันมาจากคำว่าเนี่ยนะครับมันมาจากคำว่า I นะครับเจ้าของคือ my กรรมคือ me I my me อันนี้คือเจ้าของเนาะฉะนั้นต้องบอก my พ่อแม่ต้องใช้ parents นะครับ P A R E N T S เติม S เนี่ยนะครับพ่อแม่ของฉันรักนะครับอันนี้ในเรื่องนี้เราจะเขียนสู่ความเป็น past หรืออดีต past สะกดเนาะP A S T นะครับต้องระวัง P A S S คำนี้คือผ่าน A อันนี้คืออดีตอันนี้ต้องระวังการ spelling ให้ดีเนาะเขาบอกรักกันพ่อแม่นะครับรักกันและกันนี่เลย each other คำนี้แปลว่าซึ่งกันและกันเน้นในจำนวนกี่จำนวน2จำนวนนะครับอันนี้เน้น2จำนวนถ้าเกิดเกินกว่า2จำนวนขึ้นไปก็ใช้คำว่า one another อันนี้ก็จะต่างกันขึ้นออกไปอีกนะครับอันนี้ก็ใช้ต่างกันออกไปอีกเขาบอกเขารักกันและกันเนาะพอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขารักกันและกันมากนะ very much m u c h อันนี้นับไม่ได้เนาะอย่างที่เราบอกแล้วถ้านับได้ก็จะใช้คำว่าอะไร many ใช่ปะถ้านับได้นะแต่คงไม่มีคนเขียน very many อย่างเงี้ยไม่มีนะครับในขณะนี้ไม่มีอันนี้ก็ไว้ให้ดีเนาะรักกันมากต่อจากนั้นเราจะเชื่อมซะหน่อยเอาไม่เอา full stop แล้วกันคือให้ประโยคซ้ายกับขวามันเชื่อมกันนะครับแล้วเขาบอกว่าฉันได้เรียนรู้นะครับ and นะครับ I กริยา3ช่องเรียนรู้คือช่อง1 learn ช่อง2 learn L E A R N T
ช่อง3เลิร์นเหมือนกันนะครับ L E A R N T อันนี้มีความหมายเหมือนกันอันนี้ก็ต้องใช้ช่องที่2เพราะว่าได้เรียนรู้เนาะ L E A R N T นะครับเขาได้เลิร์นได้เรียนรู้นะครับเรียนรู้จากก็ต้อง from เนาะนี่เลยทีนี้จากอะไรดีเรามาดูนะครับเขาบอกเขาได้เรียนรู้จากนะครับตัวอย่างนี้เป็นการชี้เฉพาะเนาะเราต้องใช้ดิแล้วนะครับ example คือตัวอย่างอันนี้ต้องชี้เฉพาะว่าเป็นตัวอย่างนี้ถ้าชี้เฉพาะเติม the เข้าไปนะครับ example ของนะทีนี้พ่อแม่มี2คนรักก็เป็นของเขาต้องใช้ there นะครับอันนี้แสดงความเป็นเจ้าของว่ารักของเขาทั้งคู่ฉะนั้นไอ้ there คำเนี้ยนะครับก็จะมาจากคำว่าthey นี่แหละแสดงความเป็นเจ้าของให้ประธานนะครับเจ้าของก็ there อย่างนี้กรรมก็ them T-H-E-M them นะครับความรักเขาฉันได้เรียนรู้ว่านะครับอันนี้ก็หมดหน่อย I ช่อง2อีก learn อีกนะครับ L-E-A-R-N T I learn ฉันได้เรียนรู้เนาะฉันได้รู้นะครับว่าฉันได้เรียนรู้ว่า that นะครับนี่เลยคุณสมบัติของ that ก็คือซ้ายเป็นประโยคขวาเป็นประโยคอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับฉันได้เรียนรู้ว่าอะไรดีล่ะฉันได้รู้ว่านะครับรักอาจจะฉันรู้ได้ to love อันนี้อาจจะเป็น verb ขึ้นเลย to love นะครับ andตอนนี้เวลาเราใช้แอนในหลักไวยากรณ์เนี่ยมันก็จะสมมาตรคือเท่ากันนะครับ and to be patient อันนี้คืออดทน T I นะครับ E N T คำใดที่แสดงลักษณะจะต้องวางไว้ข้างหลัง is am are was were ยกตัวอย่างเช่นสมมติเราบอกว่าฉันต้องการที่จะตัวสูงนะครับ IWant to told อย่างนี้ถือว่าผิดนะครับเพราะว่าหลัง to เนี่ยมันต้องตามด้วยกริยาช่องที่1แต่ไอ้คำว่า told คำเนี่ยมันเป็นคำที่แสดงลักษณะไม่ใช่แสดงความเป็นกริยานะครับอันนี้ต้องระวังฉะนั้นก็ต้องวางไว้ข้างหลัง is am are was were หรือคำว่า be ฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้คำว่า I wantTo be told นี่เลย be ตัวนี้จริงก็คือไอ is am are นั่นแหละแต่ถ้ามันเป็น is am are ได้อย่างไรนะครับมันจะเป็นได้แต่เมื่อมันอยู่ติดประธานตัวอย่างเช่นชั้นตัวสูง I am told คำนี้แปลว่าฉันมีลักษณะตัวสูงจะแปลว่าฉันเป็นสูงก็คงไม่ถูกต้องนะครับแต่เวลาไอ้คำว่า is am are was were เนี่ยเวลามันโหดเข้าไปอยู่ในประโยคข้างในมันจะต้องเปลี่ยนร่างจาก is am are was were เนี่ยเป็น be นะถ้ายกตัวอย่างเพิ่มเติมอีกเราบอกว่าฉันต้องการนะครับ I want no to I want to be the teacher ฉันต้องการเป็นครูเนี่ยนะครับคำนี้บอกว่าฉันต้องการที่จะเป็นอยู่คือเป็นครูแต่ถ้าบอกฉันเป็นครูอยู่แล้วนะครับเขาต้องใช้ I am เห็นไหมตัวเนี้ยเวลามันขึ้นมาติดประธานมันก็ต้องเป็น I am นะครับมันก็จะแปลงร่างเป็น I am a teacher นะครับมันก็จะคืนร่างอย่างนี้อันนี้ต้องระวังต้องระวังนะครับเมื่อกี้เราบอกว่า to love and การใช้ and เนี่ยนะครับไวยากรณ์ซ้ายขวาต้องสมมาตรหรือเท่ากันนะอันนี้ก็ verb นะครับรักแล้วก็อดทนนะครับฉันได้ดูว่ารักแล้วก็อดทนเนี่ยเป็นถ้าบอกรักและอดทนเป็นอะไรอ่ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับแล้วอดทน are เพราะมีสองปัจจัยเนาะใช่ไหมครับ areสูงสุดก็คือ the most
เนาะ the most important things อันนี้คือสำคัญนะครับ important นี่สะกดลงอย่างนี้เป็นคำ adjective นะครับเป็นคำที่แสดงลักษณะเนี่ยแสดงลักษณะเพราะมันขยายว่าสิ่งของที่มีลักษณะสำคัญนะครับอันนี้ต้องระวังให้ดีคำนามเนาะก็สะกด important t a n c e นะครับ importance t a n c e นะครับในลักษณะนี้ important things in นะ world เนี่ยโลกเนี่ยต้องเป็น the world นะครับไงต้องใส่ the พระอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นของธรรมชาตินะครับ in the world นะครับ in the world นะครับอันนี้เป็นตอนที่1แล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อตอนที่2นะครับอันนี้จบ part 1ตอนที่1เนาะนะครับ finished f i n i s h e d จบแล้วนะครับมาค่อยตอบบทที่2นะครับ